สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องบดเมล็ดกาแฟ Excel รุ่น SN019 กันนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะเครื่องบดเมล็ดกาแฟเหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านหรือว่าเปิดร้านก็ได้นะคะสเปคการใช้งานของเขานะคะจะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติค่ะแล้วก็ปรับเบอร์บดได้ถึง19ระดับเลยละเอียดสุดก็คือได้เท่าผงแป้งนะคะเป็นเบอร์1นะคะส่วนโถจะเป็นโถขนาดใหญ่แบบนี้ใส่เมล็ดกาแฟได้ถึง 1,000 กรัมเลยมาพร้อมกับที่กั้นนะคะแผ่นกั้นเมล็ดกาแฟให้ส่วนกำลังไฟนะคะอยู่ที่200วัตต์ค่ะก็คือไม่กินไฟนะคะไม่เปลืองไฟเลยแล้วก็มีสวิตช์การใช้งานนะคะให้2ระบบก็คือออโต้และแมนนวลที่สำคัญนะคะเขายังมีฟิลสำรองให้ถึง2อันนะคะอยู่ด้านล่างเครื่องก็คือสามารถเปลี่ยนใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะสาธิตวิธีการปรับเบอร์บดของเครื่องรุ่นนี้กันค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะให้คลายน็อตนะคะตรงนี้ออกก่อนก็คือหมุนออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะบนเฟืองบดเขาจะมีคำนะคะตัวหนังสือคำว่าไฟล์แล้วก็คำว่าคอนะคะคอก็คือหยาบไฟล์ก็คือละเอียดนะคะแล้วก็มีลูกศรหมุนนะคะทิศทางให้ก็เมื่อเราหมุนน็อตออกแล้วนะคะก็ให้หมุนเฟืองบดตัวนี้นะคะไปที่คำว่าไฟล์ลูกศรคำว่าไฟล์นะคะหรือว่าเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าหมุนไม่ได้แล้วจนเขาสุดนะคะจะเป็นการแบบว่าใบมีดเขาชนกันหมุนต่อไม่ได้แล้วนะคะโอเคก็คือตอนนี้หมุนต่อไม่ได้ก็หลังจากนั้นเราค่อยๆคลายเบอร์บดนะคะเป็นการหมุนกลับนะคะก็คือมาที่คำว่าคอค่ะหมุนทีละ2ถึง3ระดับนะคะแบบนี้ค่ะส่วนหมุดบอกตำแหน่งเบอร์บดนะคะจะอยู่ด้านล่างเฟืองบดนะคะตรงนี้ค่ะก็คือหากว่าลูกค้านะคะต้องการปรับเบอร์บดไปที่เบอร์ไหนนะคะก็สามารถหมุนเฟืองบดและให้ตัวเลขนะคะตรงกับหมุดได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้เบอร์บดที่ต้องการแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่น็อตนะคะหมุนน็อตกลับคืนนะคะเพื่อล็อกไม่ให้เฟืองบดเคลื่อนนะคะไม่ให้เบอร์บดเคลื่อนก็หมุนกลับไปจนกว่าเขาจะชนกับแผ่นด้านล่างนะคะในการปรับเบอร์บดของเมล็ดกาแฟนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดกาแฟที่เราใช้ระดับการคั่วซึ่งจะใช้เบอร์บดไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราควรลองบดผงกาแฟออกมาก่อนนะคะแล้วลองใช้กับเครื่องชงของเราว่าเหมาะกับเครื่องชงของเราแล้วหรือยังค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานเครื่องกันดูนะคะใส่เมล็ดกาแฟลงโถได้เลยส่วนเบอร์บดนะคะเราตั้งไว้ที่เบอร์3เรียบร้อยแล้วสวิตช์การใช้งานของเขานะคะจะมี2ระบบนั่นก็คือออโต้และแมนนวลออโต้จะเหมาะสำหรับการบดครั้งต่อครั้งนะคะลูกค้าสามารถนำก้านชงหรือว่าถ้วยโดสแก้วโดสนะคะมาลองแล้วก็กระทุ้งเข้าไปตรงหมุดได้นะคะส่วนแมนนวลนะคะจะเป็นการใช้งานที่เหมาะสำหรับการบดต่อเนื่องนะคะเขาจะหยุดการใช้งานก็ต่อเมื่อเรามากดปิดค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องเขานะคะก็อันดับแรกเลยนะคะให้หมุนน็อตตัวนี้ออกเหมือนเดิมนะคะคลายออกได้เลยที่โถนะคะจะมีเมล็ดกาแฟเราก็เอาเมล็ดกาแฟเทออกให้หมดนะคะส่วนโถตัวนี้เราสามารถถอดออกมาได้แล้วก็ไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดได้หรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดก็ได้นะคะจากนั้นเราก็มาบดเมล็ดกาแฟที่เหลืออยู่ในเครื่องนะคะออกให้หมดเลยเคาะเบาๆได้นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับการบดเมล็ดกาแฟที่เหลือนะคะตัวเครื่องนะคะให้ใช้ไดเป่าผมหรือว่าเบลเวอร์ในการเป่าพวกเศษผงกาแฟให้หลุดออกมานะคะส่วนการทำความสะอาดใบมีดให้เรานะคะหมุนเฟืองบดไปที่คำว่าคอนะคะหรือว่าหมุนตามเขียนนาฬิกาได้เลยจนกว่าเฟืองบดเขาจะหลุดออกมานะคะแล้วก็ถอดออกมาได้เลยค่ะเขาจะมีสปริง3ตัวนะคะให้เอาออกมาทำความสะอาดด้วยแบบนี้ค่ะ
ด้านในให้ใช้แปรงนะคะตัวนี้จะแถมไปกับตัวเครื่องด้วยนะคะเป็นแปรงปัดความสะอาดแปรงปัดได้เลยค่ะตรงช่องใส่สปริงนะคะให้เราสังเกตดีๆนะคะอย่าให้มีพวกเศษหรือว่าผงกาแฟหลงเหลืออยู่นะคะหรือจะเป็นการใช้เบลเวอร์นะคะเป่าเลยก็ได้จะเห็นได้ว่ายังมีพวกผงกาแฟหลงเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำความสะอาดใบมีดนะคะใช้แปรงปัดเหมือนเดิมค่ะปัดออกให้สะอาดเลยนะคะตัวสปริงก็เหมือนกันนะคะทั้ง3ชิ้นก็คือปัดทำความสะอาดได้เลยเฟืองบดค่ะเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จนะคะเราก็ประกอบกับพื้นได้เลยเริ่มต้นจากใส่สปริงนะคะให้ลงช่องทั้ง3นะคะหลังจากนั้นเป็นใบมีดค่ะใส่ให้ลงล็อกนะคะตามด้วยเฟืองบดค่ะเมื่อใส่ทั้ง3ส่วนเข้าที่แล้วนะคะก็ให้กดเฟืองบดลงเล็กน้อยหลังจากนั้นหมุนไปตามลูกศรคำว่าไฟค่ะค่อยๆหมุนนะคะให้ลงล็อกเขาลงล็อกแล้วนะคะก็สามารถหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะสุดเหมือนเดิมนะคะการถอดใบมีดออกมาทำความสะอาดแบบนี้นะคะแนะนำให้ทำ1เดือน1ครั้งนะคะเมื่อสุดแล้วนะคะก็ค่อยปรับเบอร์บดที่เราต้องการได้ค่ะเมื่อได้เบอร์บดตามที่ต้องการแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่น็อตกลับที่เดิมนะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการตั้งเบอร์บดและการทำความสะอาดของเครื่องบดเมล็ดกาแฟ SN019 เครื่องนี้หากลูกค้าท่านไหนนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ